ผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียที่คนอื่นไม่ชอบสำหรับผมมันคือความน่ารักเอาทั้งที่ผมตื่นออกมาทำงานได้อย่างมีความสุขและทั้งที่ผมกลับบ้านแล้วหายเหนื่อยทุกวันความรักครั้งนี้มันคือความรักที่เรามั่นใจจริงๆเราก็เลยเหมือนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติขอเป็นแฟนได้ยังขอแล้วครับขอแล้วครับขอแล้วได้ใช้คำว่าแฟนได้แล้วได้ครับออกมายืดอกประกาศชัดเจนเลยค่ะว่ากำลังเข้าหาดูใจกับเนเน่พรณพันธ์ไอดอลสาวชาวไทยที่ไปโด่งดังมากที่ประเทศจีนสำหรับพระเอกหนุ่มไบร์ท วชิรวิทย์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งมีภาพหลุดของทั้งคู่เดินจับมือกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแถมยังมีภาพไปสวนสัตว์และทานอาหารด้วยกันงานนี้เลยกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลทันทีนะคะโดยทางต้นสังกัดก็ไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตสงสัยนานค่ะออกมาร่อนจดหมายยืนยันว่าทั้งสองคนกำลังออกเดทกันจริงในขณะที่สาวเนเน่ก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยยอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับฝ่ายชายจริงค่ะและยังบอกอีกว่าไบท์เป็นคนอบอุ่นอยู่ด้วยกันแล้วยิ้มและหัวเราะได้มากขึ้นค่ะภาพที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันทางโซเชียลกับเนเน่ยังไงครับพี่ไบท์ครับก็ล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็เลยชวนเขาให้กำลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวกันในเมืองครับแล้วก็ตามภาพที่เห็นครับกับความสัมพันธ์กับเนเน่ยังไงพี่ไรครับจริงๆเราคบกันมาสักพักนึงแล้วครับแล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดเลยครับอย่างที่เห็นก็คือผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวะดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราและอยากให้เกียรติกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความสัมพันธ์ของเราอย่างชัดเจนว่าผมกับนี่ตอนนี้เราคบกันอยู่พอเปิดวาร์ปอย่างนั้นตกใจไหมเวลาเราเห็นภาพออกมาอะไรนะครับเปิดวาร์ปแบบนั้นตกใจไหมเห็นภาพออกมาไม่ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เขาเรียกอะไรครับเราใช้ชีวิตกันปกติมากครับคือถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรจริงผมคงไม่ไปเดินชิบูย่าเปิดหน้าคนเป็นหมื่นๆคนหรือแบบไปเดินสวนสัตว์ที่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันๆคนอะไรเงี้ยผมแค่เรียกว่าไงอ่ะผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ธรรมดาแล้วก็ปกติที่สุดครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือครับอะไรนะครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมครับครับเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรครับเหมือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันรักกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แสดงความดีกับพวกเราครับกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เหรอพี่ใบเริ่มจากจุดไหนอะไรยังไงมาถึงขั้นตอนนี้เราทำได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับผมรู้จักกับจริงๆผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับนี่ๆเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราก็รู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่าย Together the Series ซีซั่นแรกครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดครับรู้สึกที่เสียใจคอกันดีส่วนเขาเรียกอะไรอ่ะมาคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คือปีที่แล้วที่เน่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยครับเริ่มก้าวข้ามเฟรนด์โซนตอนปีที่แล้วอะไรอย่างนั้นประทับใจอะไรเขาอย่างแบบอยากทุกอย่างเลยครับว้าวผมทุกอย่างคือผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียที่คนอื่นไม่ชอบสำหรับผมมันคือความน่ารักหมายถึงว่าผมข้อเสียเขาไม่เจอเลยใช่ไหมไม่เจอครับผมแฮปปี้มากๆหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นได้มั้งผมรู้สึกว่ามันคือเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทำงานได้อย่างมีความสุขและทำให้ผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักกันเขาเป็นเซฟโซนของเราไม่ไปสุดๆครับสุดๆครับผมรู้สึกว่านี่คือเพื่อนที่แบบสนิทที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถคุยกันได้ทุกๆเรื่องจริงๆเลยระยะเวลาการเข้าเป็นโซนประมาณกี่เดือนแล้วดูเอากี่เดือนจริงๆมันไม่ได้มีอะไรออบเวียสขนาดนั้นเลยครับมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมากๆเลยครับคือเรารู้จักกันมานานมากครับเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบพอเรามั่นใจว่าเราสองคนคือคนที่ดีต่อกันจริงๆแล้วความรักครั้งนี้มันคือความรักที่เรามั่นใจจริงๆเราก็เลยเหมือนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติจริงๆน่าจะมีคนเขาเรียกอะไรครับเหมือนเราผมออกมาเล่นฟิตเนสด้วยกันทุกเช้ามาหลายเดือนแล้วอะไรแล้วขอเขาเป็นแฟนได้ยังตอนที่เปิดตัวมาคือมันมีคนยินดีเยอะมากแต่ว่าก่อนอันนี้ไปเองไหมว่าถ้าเปิดตัวมาแล้วมันจะมีฟีดแบ็กมาถึงไหมผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วอะไรครับผมเข้าใจทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็พร้อมที่จะทำผลงานดีๆต่อไปครับอีกทีขอย้อนกลับอีกทีหนึ่งเราขอเขาเป็นแฟนหรือยังอะไรนะครับเราขอเขาเป็นแฟนหรือยังขอแล้วครับขอแล้วครับขอแล้วได้ใช้คำว่าแฟนได้แล้วได้ครับ
แล้วไปรู้ไหมว่านี่ไปเป็นพระเอกคนแรกที่ออกมาประกาศทางโซเชียลว่ากำลังศึกษาวิจัยผมคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าพอมันมีแบบนี้เกิดขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติทุกคนทั้งตัวนี่เองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่แบบมีความสงสัยในเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้รู้พร้อมกันผมรู้สึกว่าได้ยินจากปากผมดีกว่าที่จะได้ยินจากเห็นจากรูปคนอื่นหรือว่าแบบต้องให้เป็นแบบมีเหตุการณ์อื่นมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยครับเหมือนการประกาศของก้อนสังกัดเนี่ยมีความกังวลเรื่องกระแสของแฟนคลับพอสมควรแบบถ้าดูจากเนื้อหาที่ประกาศมาผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเราแคร์ผมแคร์แล้วผมก็เป็นห่วงแล้วผมก็อยากทุกคนมีความสุขคือผมมาทำงานตรงนี้ครับผมสาบานเลยว่าผมมาเพื่อ Space Love and Positivity นั่นครับผมอยากทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนที่เห็นผลงานของเราแบบได้ยิ้มผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยแล้วผมไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือสำหรับผมอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราแสดงว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวของแฟนคลับเราพอสมควรเลยผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรครับไม่รู้สิผมไม่รู้ผมเข้าใจความรักถูกไหมครับเวลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขากินอิ่มนอนหลับมีความสุขถ้าและผู้หญิงคนนี้ได้ผมมีความสุขมากเลยครับและทุกคำที่ก่อนจะแถลงออกมาทั้งคู่อะไรต้องผ่านการพูดจากทั้งใบและนี่ด้วยกันจ้ะครับจริงๆเราคุยกันครับเราคุยกันผมจริงเราคุยกันทุกเรื่องครับตอนนี้ก็คือเป็นพ่อหนุ่มข้างรัก 100% แล้วนะทุนใช่ไหมข้างรักไหมเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตแล้วกันยอมรับมาซะดี